ราวในชีวิตของพวกเราแต่ละคนทั้งแตกต่างและหลากหลายเหมือนตัวต่อจิ๊กซอที่มีส่วนประกอบต่างๆมากมายแล้วพวกเราก็ประกอบกันทำให้โลกใบนี้สวยงามและสมบูรณ์ได้เราทุกคนล้วนสำคัญและน่าสนใจจะตัดผมได้คนนึงนี่ยากมากเลยเพราะว่ามันต้องละเอียดมากครับต้องค่อยๆทำช้าๆครับที่สำคัญอย่าตัดแรงๆเดี๋ยวคนที่ตัดจะเจ็บเราต้องทำดีๆให้ลูกค้าเขาชอบแล้วก็ภูมิใจในตัวเราครับ40บาทครับขอบคุณครับผมชื่อนะโมครับถ้าเอ็นชายพลทวีชัยครับ7ขวบจะขึ้นป.สองแล้วครับเป็นช่างตัดผมตัวจิ๋วของร้านอยู่บ้านดุงท่าเจริญศรีดอนชัยตำบลเชียงของจังหวัดเชียงรายครับกับตาอยู่กับยายอยู่กับน้องอยู่กับแม่ครับตาก็ชอบไปนาไปจับปลาครับยายทำกับข้าวครับน้องก็ชอบเล่นกับน้องอีกคนหนึ่งครับแล้วก็แม่ก็ตัดผมทำงานครับร้านกับบ้านผมอยู่ใกล้กันเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วบางวันฮิวค้ามาตีห้าตีหกแม่ก็จะไปเปิดร้านแล้วก็สระผมตัดผมให้แม่ผมอุปถัมภ์ได้เงินหยุดเลยตัดผมเก่งมากตัดทรงผู้หญิงก็ได้ตัดทรงผู้ชายก็ได้ตัดทรงอะไรก็ได้ครับให้ลูกค้าภูมิใจหมดเลยครับแม่เก่งมากครับผมอยากให้แม่ก้าวหน้าต่อไปครับแม่เคยสอนให้ผมตัดผมแม่บอกว่าตัดผมเองน่าจะให้ไปซื้อของเล่นเองครับผมชอบเป็นตัวต่อมากตอนแรกผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่มีของเล่นก็เลยอยากได้ผมก็เลยขอแม่แม่บอกว่าให้ผมฝึกตัดผมบ้างครับทำงานบ้างผมก็เลยตั้งแต่นั้นมาผมก็ทำงานเลยครับน้องโมครับตัวนี้จำได้ไหมแม่ทำยังไงนะโอเคมาสร้างฐานก่อนสร้างฐานอันนี้คือพื้นฐานของทรงนักเรียนนะครับพอสร้างฐานเสร็จแล้วยังไงต่อแล้วก็ไถใช่ไหมลากไปไปเลยลากเยี่ยมอย่างนั้นเลยครับเยี่ยมถ่ายไปเรื่อยๆลูกอย่างนั้นแหละเยี่ยมโอเคไปทีละช่องนะครับเยี่ยมมากคนเก่งเยี่ยมครับเยี่ยมที่สุดคนที่ผมตัดผมให้คนแรกก็คือคุณตาครับคุณตาให้ตัดทรงสกินเฮดทรงสกินเฮดเจ้าคล้ายๆกับทรงนักเรียนครับตายอมให้ตัดเพราะว่าตารักเราครับอ
ครั้งแรกที่ผมเคยจับแบตเตอรี่ผมก็กลัวๆอยู่ครับผมก็ถามแม่ว่าแบตเตอรี่มันใช้ยังไงต้องหายตรงไหนบ้างตอนแรกๆแม่ก็มาจับชี้ให้ดูๆผมก็ตั้งใจดูถ่ายตาไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยก็ตัดเป็นครับฝึกมาประมาณ3เดือนนะคะพ่อแม่เห็นผมตัดได้แล้วก็ยืนดูผมก็เลยตัดเองเจ๊ทำหัวตรงเลยจะเอาฉากเองนะพอตัดเสร็จแล้วก็จะพาไปสระผมเพิ่มจากพาไปนอนบนเตียงกองเอาผ้ามาคลุมคอไปก็สระผมครับพี่เอเจนหนึ่งพยางหน่อยเจนมาทางไหนครับเราต้องระวังแม่ให้น้ำเข้าตาด้วยเดี๋ยวผมก็เอาน้ำวางออกให้หมดเลยครับแล้วก็เอาไดมาเป่าผมให้หมดครับให้มันแห้งครับ40บาทครับผมตัดทรงนักเรียนเป็นครับถ้ามีเด็กผู้ชายมาตัดผมผมก็ตัดให้ครับบางวันก็1คนบางวันก็3คนบางวันก็4คนบางวันก็2คนเดือนนึงก็ประมาณ30คนครับตัดผมทรงนักเรียนก็ไม่ได้ง่ายบางทีก็ตัดเปียบ้างครับเวลาตัดผมให้เพื่อนแหวงผมก็รู้สึกเสียใจต้องคอยให้แม่มาคอยแก้ให้ด้วยจะเหมือนพระอยู่นะผมคิดว่าถ้าผมฝึกเยอะๆผมน่าจะเก่งกว่านี้เวลาตัดผมต้องมีสมาธิมากต้องอดทนต้องทำให้เรียบร้อยครับทุกวันนี้ผมก็ฝึกฝีมืออยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ค่อยมีคนมาตัดเท่าไหร่บางครั้งก็เข้ามา1คน2คนเวลาที่ไม่มีใครมาตัดผมผมก็เสียใจแล้วก็อยากให้มีคนมาตัดแม่เห็นผมไม่มีคนก็พาไปตัดบนดอยเพื่อนๆนี่ก็แจกขนมครับผ่าทรงนักเรียนครับปกติเวลาขึ้นมาก็ค่อยไปเที่ยวแต่ครั้งนี้ขึ้นมาตัดผมเพื่อนๆด้วยไปซื้อขนมให้เพื่อนๆแล้วก็ตัดผมให้เพื่อนๆตัวเมฆขนมด้วยเวลาผมไปตัดผมบนดอยผมต้องเตรียมของไปด้วยเตรียมหวีแล้วก็เตรียมแบตเตอรี่เตรียมผ้าปกติอยู่ที่ร้านต้องมีคนมาหาเวลาผมไปตัดบนดอยผมต้องไปหาเขาเองผมไปหาถึงที่เลยThank you.
มขึ้นไปตัดผมลอยผมก็ดีใจมากเลยแล้วก็ภูมิใจด้วยผมตัดผมเป็นถ้าตัดผมเป็นก็จะช่วยคนอื่นได้ตัดผมมันยากกว่าเล่นตัวต่อมากเลยแล้วเล่นตัวต่อจะต่อยังไงก็ได้ตามใจเราต่อผิดก็จะดึงมาต่อใหม่ได้เวลาตัดผมมันยากเริ่มเลยถ้าสายผ้าไปแล้วมันก็พลาดเลยจะให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่ถ้าถึงยากถ้าฝึกบ่อยๆก็จะทำได้คือถ้าผมทำเยอะๆก็จะเก็บตังค์ได้เยอะๆตอนนี้เก็บตังค์ได้ประมาณ800แล้วก็หาเงินซื้อตัวต่อเองได้แล้วภูมิใจมากๆเลยครับเราก็รู้ไว้ว่าเงินไม่ได้หามาง่ายๆผมก็สนุกที่ได้เป็นช่างตัดผมมากหลังจากนี้ผมก็อยากเป็นช่างตัดผมอยู่นะที่ผมอยากเป็นช่างตัดผมเพราะว่าได้เงินเพราะว่าชอบที่ได้ตัดผมด้วยถ้าโตอีกหน่อยอยากมีร้านผมตัวเองเหมือนกันผมก็เลยอยากฝึกอีกฝึกไปเรื่อยผมก็อยากตัดผมไปอีกครับอยากก้าวหน้าเพราะจิ๊กซอแต่ละชิ้นนั้นไม่เหมือนกันเด็กๆทุกคนก็มีความแตกต่างกันไปด้วยบางคนมีความสนใจเรื่องธรรมชาติบางคนมีความถนัดด้านคณิตศาสตร์บางคนชอบพูดและชอบเรียนรู้ภาษาใหม่ๆหรือบางคนก็มีร่างกายที่คล่องแคล่วว่องไวเพราะเราทุกคนต่างกันแต่ทุกคนล้วนมีความหมายและภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองได้งั้นเราไปทำอะไรสนุกๆเพื่อค้นหาแววของตัวเองกันดีกว่าว่าจะไปในแนวทางไหนของพหุปัญญาทั้ง8ด้านนี้ตรรกศาสตร์คณิตศาสตร์พวกนี้ดูเหมือนของจริงมากๆแต่ความจริงแล้วพวกมันคือโมเดลจิ๋วย่อส่วนทำยังไงของพวกนี้ถึงดูสมจริงสุดๆได้เด็กๆมาลองทำโมเดลจิ๋วจากของจริงกันบ้างลองทำของจิ๋วที่อยู่บนโต๊ะนี้กันของจิ๋วพวกนี้มันเหมือนจริงมากเลยค่ะมันต้องทำยังไงล่ะคะเดี๋ยวจะพาไปทำครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวแนะนำก่อนงานโมเดลพวกนี้มันเป็นงาน3มิติที่เสมือนจริงถ่ายทอดอารมณ์ออกมาในชิ้นงานนะน้องจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างล่ะคะมีพวกไม้ครับผมแล้วก็แผ่นพลาสติกครับผมแล้วก็ของใช้รอบตัวเลยครับน้องๆเดี๋ยวพี่พาไปลองทำกันดูครับผมตามมาเลยครับอันนี้การทำของจิ๋วจะวัดขนาดจากของจริงก่อนแล้วก็มาย่อส่วนครับผมเดี๋ยวจะพามาดูตัวอย่างเช่นรถนี่ครับผมแล้วมาย่อส่วน1:10 1:10ก็ลดมา10เท่าจากรถของจริงแล้วหนูจะต้องทำยังไงอะคะถ้าเกิดว่าเป็นของอย่างอื่นต้องวัดจากของจริงเหมือนกันครับน้องแล้วก็มาย่อส่วนเอามาหาร10เท่ากับสเกลเดียวกับรถมันก็จะได้เหมือนกันงั้นน้องๆเดี๋ยวมาลองเริ่มทำกันดูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งโต๊ะนะครับต้นกล้ามาลองวัดดูไหมครับ10 เซนต้นกล้า
นี่ครับ10เซนโอเคครับมาตั้งแล้วก็ใช้มิกเตอร์ตัดนะครับทำเป็นฐานโต๊ะก่อนมันจะได้เสริมความแข็งแรงเหรอครับใช่ครับน้องมันจะได้ทนตรงฐานฉากก็ต้องได้90องศาละเอียดมากแล้วก็เดี๋ยวมีขาค้ำโต๊ะด้วยมันจะได้ยันแข็งแรงหน่อยถ้าใส่ฐานโต๊ะน่าจะเหมือนกว่าเดิมเนาะใช่โอเคเรียบร้อยแล้วครับน้องสวยมากเลยอันนี้พี่เตรียมอุปกรณ์มาแล้วเดี๋ยวจะให้น้องวัดสเกลจากของจริงแล้วก็ย่อส่วน10เท่าอันนี้7นะครับความกว้างโหนี่ได้เท่าไหร่7เซนติเมตรค่ะลองเลื่อนมา5มิลลิเมตรดูหน่อยเมื่อกี้ได้ขนาดกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองปั้นอุปกรณ์อันนี้ดินไทยเดี๋ยวจะมาแจกกันลองปั้นกันดูว้าวแค่เริ่มต้นน้องๆก็ใช้ทักษะด้านตรรกศาสตร์คณิตศาสตร์คำนวณขนาดของจิ๋วได้สวยสมจริงสุดๆแล้วลองวัดกับขนาดที่เราวัดเลยเมื่อกี้เอฟเซนโอเคลองไหนลองวางบนโต๊ะดิแล้วของจิ๋วอื่นๆจะทำได้เหมือนจริงไหมนะไปเอาใจช่วยเพื่อนๆของเราต่อกันเถอะเดี๋ยวเราไปทำฉากของจริงที่ใหญ่กว่านี้กันไหมไปค่ะไปค่ะครับเดี๋ยวเขาจะทำบ่อน้ำตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะทำเป็นดอกไม้ลอยแล้วก็มีต้นไม้นะวางรอบๆเดี๋ยวเราทำต้นหญ้าตรงนี้โอเคโอ้ท่าทางเด็กๆตั้งใจทำของจิ๋วกันมากๆเลยนะผสมสีน้ำต้นกล้าทำปลาให้เราหน่อยได้เพื่อนๆดูออกหรือยังว่าคืออะไรดอกไม้จ้าผลงานโมเดลจิ๋วเสมือนจริงของเด็กๆที่ดึงทักษะด้านตรรกศาสตร์คณิตศาสตร์มาใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ได้ของจิ๋วทั้งสมจริงและสวยงามสุดๆเจ๋งเลยคิดว่าตอนวัดสเกลยากที่สุดค่ะแต่ว่าที่ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นตอนโรยดอกไม้ตอนปั้นค่ะเป็นของจิ๋วที่หนูทำครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะภูมิใจมากครับรู้สึกอยากได้กลับบ้านครับเพราะมันสวยมากกิจกรรมของน้องๆในวันนี้ที่ได้เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานสุดจิ๋วใช้ปัญญาด้านตรรกศาสตร์ในการคำนวณย่อส่วนของต่างๆให้สวยสมจริงอีกทั้งยังได้เรียนรู้ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ในการประดิษฐ์ของจิ๋วอีกด้วยทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้มีเพื่อนๆคนไหนเห็นแล้วอยากลองของจิ๋วกันบ้างนะ